สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่หาดพัทยากลางนะครับก็จะมาถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดูการจัดงานพร้อมแล้วนะครับสำหรับพุนานาชาติเนี่ยครับก็จะเป็นตัวพุเปิดงานนะครับดูความยิ่งใหญ่ของพุเปิดงานนะครับก็เยอะเลยทีเดียวเนาะก็จะมาเป็นชุดๆเลยนะครับตอนนี้เราให้ดูบรรยากาศเนาะหลังจากขายของเสร็จนะขายของเสร็จก็เลยแวะมาเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับว่าเขาเตรียมการเตรียมงานเป็นยังไงบ้างนะครับตรงนี้ก็อยู่ตรงชายหาดพัทยากลางนะครับยามค่ำคืนของเมืองพัทยานะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วนะเพราะว่าเราเก็บของเนาะขายของเสร็จเราเก็บของเรียบร้อยแล้วก็เลยอ่ะแวะมาถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูสักหน่อยนี่ก็เจ้าหน้าที่กำลังจัดตกแต่งนะครับแล้วก็ข้างหน้าของเรานะครับก็จะเป็นเวทีคอนเสิร์ตนะครับที่จะมีการแสดงคอนเสิร์ตฟรีคอนเสิร์ตด้วยนะครับก็คือสามารถเข้ามานั่งดูคอนเสิร์ตแล้วก็ดูพุได้อย่างจุใจเลยสวยงามเลยนะครับก็เดี๋ยวเราพาไปดูว่าพี่ๆเขาเตรียมการเตรียมงานเป็นยังไงบ้างนะครับเทศกาลพุนานาชาตินะครับก็เป็นเทศกาลหนึ่งที่ได้รับรางวัล2ปีซ้อนเนาะในรางวัลเทศกาลท่องเที่ยวทางทะเล1ใน3เทศกาลสำคัญของเอเชียนะครับก็ถือว่าเป็นเทศกาลที่มีความสุขแล้วก็มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามายังเมืองพัทยาค่อนข้างเยอะทั้งคนไทยเองแล้วก็คนต่างชาติที่มาเพื่อที่จะมาดูพุมาท่องเที่ยวเมืองพัทยาด้วยนะครับโรงแรมก็จะได้รับอานิสงส์การท่องเที่ยวเต็มแทบจะทุกโรงแรมเลยนะครับเพื่อนๆ นะครับลองสังเกตดูนะครับโรงแรมสูงๆตรงนั้นเป็นโรงแรมฮิลตันเนาะเป็นโรงแรมที่อยู่กับเซ็นทรัลนั่นเองนะครับเป็นโรงแรมระดับ5ดาว6ดาวเนาะแต่เห็นว่าไฟห้องเนี่ยเปิดกันแบบว่าแทบจะเต็มโรงแรมเลยนะครับตัวนี้ก็ดีใจด้วยเนาะที่เทศกาลเนี่ยทำให้โรงแรมเต็มทุกๆโรงแรมได้นะครับปีนี้จัดแบบยิ่งใหญ่เลยนะครับมี5ประเทศที่เข้าร่วมเนาะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าเขาปิดถนนก็จริงนะครับแต่เมืองพัทยาได้จัดบริการรถรับส่งนะครับ2เส้นทางด้วยกันนะก็เส้นทางพัทยาเหนือก็เริ่มที่ณวัดหนองใหญ่เนาะวัดหนองใหญ่ก็จะอยู่ถนนสุขุมวิทนะครับแล้วก็อยู่พัทยาเหนือนะครับแล้วก็วิ่งตรงพัทยาเหนือมาที่วงเวียนปาโลมาตรงที่เขาจะเดินเข้าหาดนั่นเองนะครับแล้วก็จุดที่2ก็จะเป็นพัทยาใต้นะครับพัทยาใต้เนี่ยรถจะจอดที่รถจะวิ่งกลับไปกลับมาเนาะระหว่างโลตัสเทพสิทธิ์นะครับวิ่งมาเส้นถนนพัทยาใต้แล้วก็ลงมาตรงแยกวัดชัยนะครับเพื่อให้คนได้เดินลงหาดนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นจุดรถรับส่งของเมืองพัทยานะครับแล้วก็ฟรีด้วยนะครับเพื่อนๆใครที่จอดรถแถวสุขุมวิทไม่ต้องกังวลนะครับก็คือมีรถรับส่งแน่นอนนะครับ
นี่ก็เป็นบรรยากาศของเวทีคอนเสิร์ตนะครับก็พี่ๆน้องๆก็กำลังเตรียมเครื่องเสียงเครื่องไฟกันเนาะก็จัดแบบเวทียิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออยู่ริมทะเลเนาะเป็นเทศกาลที่จัดริมทะเลแบบดูพุกลางทะเลโอ้โหอะไรจะฟินขนาดนี้นะครับใครที่เพื่อนๆที่ดูคลิปแล้วรีบตัดสินใจเดินทางมาได้เลยนะครับมีวันที่24-25ศุกร์เสาร์นะครับแล้วก็บรรยากาศก็ตอนนี้ลมเย็นๆนะครับเตือนว่าถ้ามีเด็กเล็กมาเนาะเด็กๆก็ควรจะมีเสื้อกันหนาวมาด้วยนะครับเพราะว่าลมทะเลกับลมหนาวปะทะกันเนาะก็จะอาจจะทำให้ไม่สบายได้นะครับเพราะอากาศก็ค่อนข้างจะเย็นนิดนึงแต่ไม่ได้เย็นมากนะครับสำหรับผู้ใหญ่ก็สามารถที่จะชิลๆสบายๆเนาะแต่สำหรับเด็กๆก็ควรจะมีเสื้อกันหนาวเพื่ออบอุ่นร่างกายไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยกับเด็กๆนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นซุ้มอาหารนะครับซุ้มอาหารก็ตั้งแต่เส้นพัทยาเหนือลงมากลางตีออกไปใต้นะครับก็จะเป็นซุ้มอาหารที่ยาวไปตามริมชายหาดนั่นเองนะครับมีการขายสินค้าเยอะแยะมากมายนะครับแต่ที่เขาลงประกาศไว้ก็คือจะเน้นสำหรับอาหารนะครับเน้นสำหรับอาหารและก็เครื่องดื่มน้ำดื่มนะครับจะไม่เน้นขายของพวกของอื่นๆนะครับครับนี่ก็เป็นการจัดงานอยู่ตรงริมหาดพัทยากลางนะครับที่เราเห็นก็จะเป็นแยกพัทยากลางนะครับตรงนี้เนาะก็ฝากเอาไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ